วันนี้กลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะรวมตัวไปยื่นคัดค้านกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะมีการลงนามทำสัญญากับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในการเพิกถอนการทำ ESIA ติดตามกับคุณพิชันพงษ์วงศ์ศรีแก้วนะคะมีรายงานทางโทรศัพท์เข้ามาเชิญค่ะสวัสดีครับคุณอวรัตน์ครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อ20นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับกับการเดินทางมาของกลุ่มสภาพแรงงานรวมทั้งกลุ่มพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยทั้งหมดนั้นได้แต่งชุดดำเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คือนายสิริจิรพงษ์พันธุ์หลังจากที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่เทพาในการระงับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้โดยมีการขอรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า ESIA ออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โดยในครั้งนี้มีการยื่นหนังสือซึ่งในเอกสารดังกล่าวนั้นมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างที่สองก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่รวมทั้งกลุ่มที่ออกมาต่อต้านคัดค้านเนื่องจากเหตุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดความไม่เสมอภาคและข้อเรียกร้องที่สามนะครับที่มีการยื่นไปก็คือเรื่องของนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ท่านเคยบอกว่า5ปีหลังจากนี้พื้นที่ภาคใต้ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตเรื่องของพลังงานซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นมีปัญหาตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปและข้อสุดท้ายที่มีการเรียกร้องนะครับก็คือเรื่องของความสมดุลในการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดเรื่องของความเสียระบบไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งการยื่นหนังสือในครั้งนี้ครับมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานก็คือนายจิรศักดิ์จรัสศรีวิสิทธิ์ออกมารับหนังสืออย่างไรก็แล้วแต่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนที่มีการยื่นหนังสือว่ามีการกำหนดกรอบระยะเวลาหลังจากยื่นหนังสือแล้วหรือไม่ซึ่งทางกลุ่มยืนยันว่ายังไม่มีการกำหนดกรอบเวลานะครับในขณะที่กลุ่มพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาควันนี้ทั้งหมดพร้อมใจกันแต่งดำเพื่อแสดงคัดค้านและก็ต้องการทราบความชัดเจนต่อเรื่องของแนวนโยบายพลังงานจากเจ้ากระทรวงขณะที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ในช่วงบ่ายด้วยทางนี้ในการเดินทางมายื่นหนังสือครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อรวมกว่า10นายมาดูแลความเรียบร้อยหลังจากที่ยื่นหนังสือแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จทั้งหมดก็เดินทางกลับบรรยากาศก็เป็นด้วยความเรียบร้อยตอนนี้ที่กระทรวงก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพิชันพงษ์วงศ์ศรีแก้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทีมข่าวสปริงนิวยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมข่าวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีค่ะ